สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับคอมพีทสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟตแลนด์หรือว่าสตรีทก็ดีนะครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่แตกต่างกันตรงไหนชมคลิปนี้ได้เลยครับผมเป็นอะไรหรือเปล่าคะน้ำสแก้วไหมหรือผมรู้สึกไม่ค่อยดีโอเคงั้นตอนนี้เราตัดเข้าโฆษณาก่อนแล้วอีกสักครู่เรากลับมาขอก่อนบริอย่าเพิ่งตัดขอผมพูดได้ครับมาถูกที่แล้วรายการเราเน้นให้ทุกคนได้พูดแล้วขอละพอที่เลิกทำเป็นดีด่าเหวตลอดเวลาสักทีผมขอโทษแต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่มันจะต้องฟังดูโคตรปราดเปรื่องหรือว่าโลกสวยหรือว่าน่ารักตลอดบางครั้งเราก็ต้องสามารถพูดอะไรกันตรงๆพูดให้ฟังกันตรงๆบ้างมาเข้าใจให้ตรงกันก่อนซ้ำแล้วซ้ำอีกมาครับเราจะมาดูความแตกต่างของรถ2รุ่นนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้คือ Fatland ฝั่งนี้คือ Street นะครับ Fatland ตัวรถเนี่ยจะมีลักษณะที่เล็กกว่านะครับยางเล็กกว่านะครับแฮนด์อาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแล้วก็คอสั้นกว่าหน่อยนึงนะครับก็ฝั่งนี้ Fatland ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 16,800 บาทนะครับส่วนฝั่งนี้ Street ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9,600 บาทครับผมสองตัวนี้มีความแตกต่างที่ขนาดของรูปลักษณ์ของรถนะครับก็คือเล่นแฟตแลนด์เนี่ยรถมันจะเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับถามว่าทั้งสองตัวนี้ราคาเริ่มต้นเนี้ยเป็นโคโมลี่ไหมไม่เป็นนะครับก็คือยังเป็นไฮเทนผสมโคโมลี่อยู่นะครับผมถามว่าเอ้ยแล้วมันจะทนไหมพี่เอาไปเล่นก่อนครับอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าของพวกนี้มันตามงบประมาณที่ตั้งกันเอาไว้นะครับบางท่านแบบโอ้โห 16,000 ผมมีเงิน 16,000 พี่ผมอยากได้รถ Fatland 4 Como เอาง่ายๆครับ 16,000 นี้ประกอบให้เป็นรถสักคันหนึ่งนี่ก็ว่ายากแล้วนะครับแล้วอย่างเนี้ยคอมพีทอย่างเนี้ยเป็นรถใหม่ทั้งคันเลยเนี่ยพร้อมเล่นแบบเนี้ย 16,800 ผมบอกเลยไม่แพงแล้วครับผมอย่างสตรีทเหมือนกันราคา 9,600 4 Como มีไหมก็บอกได้เลยครับว่ามันไม่มีนะครับใครบอกว่ามีคือเขาโม้ฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมอย่างตัวเนี้ย 9,600เป็นไฮเทนแน่นอนตะเกียบไฮเทนหน้าตาขี่ได้ปกติเลย2คันนี้ขี่ไปไหนมาไหนได้ปกติแต่ตัวเนี้ยถ้าสนใจที่จะเล่นสตรีทกับงบที่เรามีราคาเพียงแค่ 9,600 หรืองบต่ำหมื่นเนี่ยมันก็คือต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะครับอย่างรถสตรีทจะมีราคาตั้งแต่ 10,000 12,000 30,000 50,600 พวกนี้ต่างกันที่แบรนด์ต่างที่วัสดุนะครับแล้วก็ต่างที่ขนาดความยาวพวกเนี้ยมันจะค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีเกี่ยวกับคนที่จะเป็นเจ้าของที่ต้องเตรียมงบประมาณแล้วก็ส่วนสูงไว้ดีกว่าอันนั้นจะดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆมา2ตัวนี้ความแตกต่างแรกเฟรมตีดเริ่มต้นที่ 20.5 นะครับ Fatland 18.5 แฮนด์ตัวนี้ 8.5 เท่ากันนะครับผมคอตัวนี้น่าจะประมาณ48นะไอตัวนี้40นะครับผมชุดคอแน่นอนครับตัวนี้ด้วยราคาที่ 16,800 มาเป็นชุดคออินเตอร์เกรดหรือว่าบิวอินแล้วนะครับตัวนี้ 9,600 ชุดคอต่อนะครับผมเกียบไฮเทนเหมือนกันตัวนี้ออฟเซตประมาณ30นะครับตัวนี้ออฟเซต0นะครับเบรกหน้ามีให้ด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นแบบหน่อเบรกยื่นมานะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าเบรกก้ามปูนั่นเองดุมหน้า 9,600 มั่งดุมหน้า 9,600 บอลแบริ่งครับ 16,800 รถแฟตแลนด์เป็นแบริ่งแล้วนะครับเป็นลูกปืนตลับนั่นเองเป๊กตัวนี้เป๊กเหล็กธรรมดานะครับสำหรับรถฮาร์โลเป็กแฟตแลนด์จะกัดลายมานะครับแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับผมข้างในเป็นอลูมิเนียมนะครับกันบี้ขอบล้อคันนี้ 9,600 ขอบล้อชั้นเดียวนะครับสีดำ 16,800 รถแฟตแลนด์คันนี้ขอบล้อชั้นเดียวเหมือนกันนะครับขนาดหน้ายาง 9,600 2.4 ครับขนาดหน้ายางรถแฟตแลนด์ 1.75 ครับผมยางใน2ตัวนี้เหมือนกันนะครับไม่ต่างนะครับผมขาจานบ้างนะครับตัวสตรีท170มิลนะครับโคโม8เขี้ยวนะครับรถแฟตแลนด์170มิลเท่ากันนะครับโคโม8เขี้ยวนะครับใบจานเหล็กทั้งคู่แต่ตัวเนี้ยจะเจาะรูมาไล่เบานะครับส่วนฮาร์โลจะเป็นใบทึบๆธรรมดานะครับผมหลักอานบ้างตัวนี้เป็นเหล็กนะครับสำหรับรถฮาร์โลในราคา 9,600 ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบยาวนะครับผมหนาหน่อยทนกว่าแน่นอนนะทั้งคู่ใส่โรเตอร์มาให้พร้อมกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ถอดออกได้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักลงไปอีกนะครับผมบันไดฮาโลบันไดหน้าตาดูดีครับแต่บอกเลยมันไม่ได้ทนอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนบันไดรถแฟตแลนด์ได้เบาครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทนเหมือนกันนะครับล้อหลังกันบ้างล้อหลังรถฮาร์โลขอบล้อชั้นเดียวนะครับดุมคัสเซตเป็นบอลแบริ่งส่วนคันนี้รถแฟตแลนด์ดุมฟรีโคเตอร์นะครับแบริ่งแล้วขอบล้อชั้นเดียวเหมือนกันนะครับยาง
1.75 2.4 เหมือนเดิมนะครับเบรกก้ามปูเหมือนกัน2คันนี้นะครับเบาะล่างเบาะรถฮาโลจะสวยกว่านะทรงมันจะแบบซิ่งๆหน่อยตัวนี้นั่งสบายกว่านะครับเป็นเบาะล่างเหมือนกันนะครับโซ่ฟูลลิงค์ KMC เป็นแบบซิงเกิลนะบางๆปกติมีเป๊กก็เป๊กหลังเป็นเหล็กนะครับสำหรับรถสตรีทรถแฟลตแลนด์เป็นเป๊กพลาสติกกัดลายมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาถามว่าพี่ถ้าผมอยากเล่นแฟตแลนด์นะแต่ผมมีหมื่นนึงเนี่ยผมจะไปซื้อฮาโลมาเล่นอ่ะได้หรือเปล่าคำตอบคือได้เล่นนะฮะไม่แนะนำด้วยคือรถอ่ะมันยาวกว่ากัน2 นิ้วคือ5เซนบางคนบอก5เซนเองไม่มีผลหรอกผมตัวสูงอ่ะก็แล้วแต่นะฮะก็ถือว่าเตือนกันแล้วแต่รถที่มันมีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะเล่นยากระดับนึงนะครับแล้วก็ยางอย่างเงี้ยมันเติมลมแข็งไม่ได้มันเติมได้60ปอนด์มันก็แย่แล้วนะครับแล้วแฟตแลนด์อ่ะมันจะเล่นแล้วมันจะไม่ไหลพอมันไม่ไหลมันก็จะเล่นไม่ได้มันก็ยากนะครับแต่ถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยรถเนี้ยมันเบายางมันเล็กกว่าเติมลมแข็งหน่อยก็ได้นะครับก็หัดแบบท่าพื้นฐานเงี้ยพวกเนี้ยได้เล่นไปสักประมาณปีนึงซื้อยางดีๆมาใส่หน่อยก็ได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนขอบล้อเนี่ยจบเลยคันเนี้ยขี่ได้ยาวๆประมาณน่าจะมีท่าชุดอะเล่นได้อะกับคันนี้นะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นบางคนถามอีกพี่พอดีผมมี 17,000 ผมอยากเอารถแฟตแลนด์พี่เนี่ยไปเล่นสตรีทเพราะว่ามันเบาดีอันนี้มันก็ไม่ได้อีกนะครับมันสั้นนะครับและไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ทนกับการรับแรงกระแทกขนาดนั้นได้นะครับเป็นไปได้นะครับชอบเล่นแบบไหนอะก็ซื้อรถแบบนั้นนะจะดีกว่าแล้วอีกข้อนึงพี่ผมซื้ออันนี้ไปก่อนฮาโลไปก่อนได้ปะวันหลังผมมีตังค์ผมค่อยไปอัพส่วนอื่นบอกเลยครับมันไม่จบครับแล้วมันก็หมดเยอะด้วยนะครับก็เป็นไปได้อย่างที่บอกครับซื้อรถให้มันถูกประเภทครับเล่นให้มันสนุกเล่นให้สนุกคืออะไรเล่นให้สนุกคือออกไปขี่เล่นได้รับรองสนุกแน่นอนนะครับมันใช้เวลาหน่อยพวกเนี้ยทั้ง2 อย่างเลยมันใช้เวลามันใช้การฝึกซ้อมนะครับมันอยู่ที่ชั่วโมงบินมันไม่มีแน่นอนครับออกไปได้รถมาปุ๊บออกไปขี่แล้วก็เล่นได้เลยอันนั้นก็อย่าลืมไปคัดตัวกีฬาระดับประเทศนะฮะก็คือวงการยังต้องการคนแบบนี้อยู่นะครับแล้วถ้านายบอกอุ้ยเล่นมานานแล้วเล่นไม่เป็นสักทีก็อย่าไปเครียดกับมันนะคนเรามันเก่งไม่เหมือนกันออกไปขี่บ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับกับรถ2ประเภทนี้สนใจก็สั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์นะครับหรือโทร0910037471หรือ0891196154นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับกีฬาจักรยาน BMXทั้งแฟตแลนด์และสตรีทนะครับยังไงคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับ